สวัสดีพี่น้องที่อยู่ในห้องประชุมนะคะแล้วก็พี่น้องที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะก็เราจะเข้าสู่การงานที่ยิ่งใหญ่นะคะคืองานคริสต์มาสด้วยกันซึ่งเราทั้งหลายก็พร้อมนะคะวันนี้อยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะในเรื่องเบาๆนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญในชีวิตของเรานะคะวันนี้อยากจะหนุนใจในเรื่องของการอธิษฐานที่เราคุ้นเคยนะคะคำอธิษฐานวันนี้มีหัวข้อที่จะหนุนใจพี่น้องก็คือคำอธิษฐานที่มีฤทธิ์อำนาจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเชื่อว่าทุกคนอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตและวันนี้ปีนี้ก็เป็นโอกาสที่เราทั้งหลายจะได้พบกับประสบการณ์กับพระเจ้าเมื่อเราอธิษฐานกับพระองค์นะคะใครเคยมีประสบการณ์อธิษฐานกับพระเจ้าแล้วรู้สึกว่าได้รับคำตอบบ้างและดีใจยกมือขึ้นหน่อยค่ะชื่นชมยินดีนะคะแล้วใครเคยมีประสบการณ์ในการอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วเงียบจริงๆเงียบมากเลยไม่มีเสียงหนุนใจเลยทั้งเงียบจริงๆจนรู้สึกว่าเราอธิษฐานถูกหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าต้องเปลี่ยนเงียบมากแล้วก็ใครที่มีประสบการณ์ในการอธิษฐานแล้วรู้สึกว่าอารมณ์ยังเหมือนเดิมฉันก็อธิษฐานเผื่อเขาแล้วนะเพราะฉันโกรธเขาฉันยกโทษแล้วฉันอธิษฐานไม่มันยังอยู่ในใจอยู่มันไม่ออกไปหมดเคืองๆนิดหน่อยเบาลงแต่ไม่หมดนะคะเชื่อว่าทุกคนมีประสบการณ์ในการอธิษฐานหลายรูปแบบนะคะแล้วก็บางคนก็ยังมีความหวังในการอธิษฐานอยู่และก็ยังอธิษฐานอยู่นะคะวันนี้ก็อยากจะหนุนใจพี่น้องในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อที่9ถึงข้อ13ด้วยกันนะคะเราจะเปิดพระคัมภีร์นะคะแล้วก็เราจะอ่านพร้อมกันค่ะพี่น้องพร้อมนะคะถ้าพี่น้องพร้อมพูดคำว่าอาเมน1 2 3เพราะฉะนั้นพวกท่านจงอธิษฐานเช่นนี้ว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอประทานอาหารประจำวันแก่พวกข้าพระองค์ในวันนี้และขอทรงยกบาปผิดของพวกข้าพระองค์เหมือนพวกข้าพระองค์ยกโทษบรรดาคนที่ทำผิดต่อข้าพระองค์และขออย่าทรงนำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พวกข้าพระองค์พ้นจากความชั่วร้ายค่ะขอเชิญพี่น้องร่วมใจกันอธิษฐานนะคะข้าแต่พระเจ้าสูงสุดพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกสร้างเราเข้าใจเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงสัพพัญญูพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงมีความปรารถนาที่จะอวยพรและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในเช้าวันนี้ขอพระองค์ทรงเปิดเผยพระทัยของพระองค์สิ่งที่ขัดขวางในชีวิตของเราทำให้การอธิษฐานนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเลยพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงทำลายอุปสรรคเหล่านั้นออกไปจากชีวิตของเราแล้วขอพระองค์ทรงประทานความเข้าใจใหม่การเปลี่ยนแปลงใหม่เข้ามาในชีวิตของเราพระองค์เจ้าข้าเราทั้งหลายอธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องคะพระเยซูเองก็ได้ให้แบบอย่างของการอธิษฐานแก่สาวกของพระองค์นะคะทำไมพระองค์จึงให้ถ้าเราอ่านขึ้นไปถึงขึ้นไปข้อ5 6 7 8เราจะทราบสาเหตุนะคะว่าพระองค์เนี่ยไม่ต้องการให้เราอธิษฐานเหมือนเดิมเราเป็นลูกพระเจ้าเราต้องอธิษฐานที่แตกต่างจากคนที่ไม่เชื่อพระเจ้านะคะในสังคมเวลานั้นเนี่ยในพระคัมภีร์ข้อ5บอกว่าในมัทธิวบทที่6ข้อที่5นะคะบอกว่าเมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐานอย่าเป็นเหมือนพวกหน้าซื่อใจคดเป็นคนที่ไม่จริงใจกับพระเจ้าพูดอย่างทำอย่างเป็นคนที่ไม่เปิดเผยมี
สิ่งที่ปกปิดมีสิ่งที่ซ่อนเร้นในจิตใจนะคะไม่โปร่งใสกับพระเจ้าไม่จริงใจกับพระเจ้าเวลาคนที่คุยไม่จริงใจกับเราเรารู้สึกยังไงคะพอใจหรือว่าเคืองพระเจ้าพระองค์ทรงรู้ทุกอย่างนะคะพระเจ้าไม่พอใจถ้าลูกๆของพระองค์นั้นได้อธิษฐานเหมือนคนที่ไม่เชื่อนะคะเขาเป็นยังไงตรงนี้บอกว่าพวกเขาเนี่ยชอบยืนอธิษฐานในธรรมศาลาตามมุมต่างๆเพื่อให้คนเห็นเราบอกความจริงแก่พวกท่านว่าเขาได้รับบำเหน็จแล้วเพราะเขาโชว์ออฟส่วนพวกท่านมาถึงตัวเราพระองค์บอกว่าเมื่ออธิษฐานจงเข้าในห้องชั้นในเมื่อปิดประตูจงอธิษฐานต่อพระบิดาผู้ทรงสถิตในที่ลี้ลับพระบิดาของท่านผู้ทรงทอดพระเนตรเห็นในที่ลี้ลับจะประทานบำเหน็จแก่ท่านนะคะการอธิษฐานเป็นการส่วนตัวกับพระองค์ที่จะสามารถเปิดเผยเปิดใจทุกอย่างให้พระเจ้าได้ทราบนะคะพระเจ้าเป็นผู้ประทานบำเหน็จหมายความพระองค์จะเตรียมคำตอบให้กับพวกเรานะคะไม่ต้องไปเป่าประกาศให้โลกรู้ฉันอธิษฐานเป็นเวลายาวนานเราก็ยังอธิษฐานอยู่และเชื่อว่าพี่น้องก็ยังอธิษฐานอยู่และเชื่อว่าพระองค์จะทรงประทานคำตอบให้กับพี่น้องซึ่งอยู่ในเวลาของพระเจ้าแน่นอนนะคะใจเย็นๆ เวลาของพระเจ้าดีกว่าเวลาของเรานะคะในข้อ7บอกว่าเมื่อพวกท่านอธิษฐานอย่าพูดพลอยๆซ้ำซากเหมือนบรรดาคนต่างชาติเพราะเขาคิดว่าพูดมากหลายคำพระจึงจะโปรดฟังพูดพลอยๆคือพูดไม่คิดกำลังคุยกับใครคุยกับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พูดไม่คิดเลยไม่ได้ให้เกียรติเลยนะคะพูดบ่อยๆซ้ำซากเหมือนกับการสวดมนต์เป็นยังไงคะก็บอกว่าท่องเยอะๆหลายรอบจะมีเขาเรียกอะไรนะมีบุญท่องเยอะๆเหมือนสวดมนต์ก็จะได้ชีวิตจำเริญขึ้นถูกไหมคะแต่สำหรับพระเจ้าบอกอย่างนั้นคิดไม่ถูกพระเยซูบอกไม่ถูกพระองค์ไม่ต้องการเพราะการสวดนั้นเขาสวดกับพระที่ไม่มีชีวิตแต่พระเจ้ามีชีวิตมีความรู้สึกและพระองค์ทรงรู้จักชีวิตของเราพระองค์ต้องการให้คำอธิษฐานนั้นมันเกี่ยวข้องกับพระองค์นะคะพี่น้องก็แบบบอกว่าอย่าทำเหมือนพวกเขาเลยเพราะว่าสิ่งใดที่พวกท่านจำเป็นพระบิดาทรงทราบก่อนที่ท่านจะทูลขอต่อพระองค์ก่อนที่ปากเราจะพูดพระเจ้ารู้ใจเราบางทีเรายังไม่รู้ใจตัวเองด้วยซ้ำนะคะมีคำอธิษฐาน2แบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็คือการอธิษฐานแบบโอ้อวดฟาริสีเนี่ยอธิษฐานแบบโอ้อวดเวลาเขาจะอธิษฐานเขาจะไปยืนกลางตลาดและป่าประกาศว่าข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ข้าพระองค์เป็นคนที่ดีนะคะทำทานจ่ายสิบลดเสมอดูแลผู้คนรักผู้คนโอ้อวดตัวเองทำได้อะก็อยากจะอวดนะคะมันเป็นความหยิ่งข้างในนะคะโอ้อวดเป็นคำอธิษฐานแบบโอ้อวดรู้มากและฉันทำได้มั่นใจในฝีมือความสามารถตัวเองไม่เหมือนคนนั้นเลย เปรียบเทียบโอ้อวดและเปรียบเทียบคำอธิษฐานอีกแบบนึงคือคำอธิษฐานแบบความสัมพันธ์คือคนเก็บภาษีเขาอธิษฐานแบบว่าไงนั่งลงข้าแต่พระบิดาข้าพเจ้าเป็นคนบาปเหลือเกินทำอะไรก็ไม่ได้ผิดโอ้ขอเมตตาด้วยยกโทษด้วยสิบรถก็ไม่ได้จ่ายตังก็ไม่มีอารมณ์ก็ขุ่นมัวโอ้ยลำบากแย่ไม่สามารถทำดีได้กับคนนั้นไม่สามารถทำดีเหมือนกับอาจารย์คนนี้โอ้โหเขาร้องเพลงเพราะเขาประกาศเก่งข้าพระองค์ทำอะไรไม่ได้เลยความสัมพันธ์ปรารถนาให้พระเจ้ามาช่วยแล้วมองตัวเองว่าไม่สามารถพระเยซูเองปรารถนาให้ลูกของพระองค์อธิษฐานแบบนั้นเพราะว่าความสามารถทั้งสิ้นนั้นมาจากพระเจ้าเราไม่สามารถทำทุกอย่างให้พระเจ้าพอใจได้อย่าว่าแต่พระเจ้าเลยเราก็ไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจเราได้นะคะถ้าเราทำขนาดนั้นเราก็ไม่เป็นตัวของตัวเองเราไ
ไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้อยู่ยากนะคะแต่วันนี้พระเยซูปรารถนาที่จะให้เรามีมุมมองใหม่สำหรับการอธิษฐานการอธิษฐานไม่ใช่เรื่องซีเรียสเป็นเรื่องชีวิตเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่พระเจ้าสามารถเข้ามาหาเราแทรกแซงเราได้ตลอดนะคะเรามาดูว่าคำอธิษฐานที่มีฤทธิ์อำนาจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราจะเป็นลักษณะอย่างไรนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจว่าการอธิษฐานนั้นเป็นการสำแดงชีวิตที่บังเกิดใหม่เมื่อเราได้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาชีวิตเป็นการพูดคุยกับพระเจ้าพระบิดานะคะมันเป็นความสัมพันธ์ของลูกกับพ่อนะคะเป็นความคำอธิษฐานที่ใกล้ชิดสนิทสนมนะคะปรารถนาที่จะได้รับความรักของพระเจ้านะคะวันนี้เราการอธิษฐานของเรานำเราใกล้พระเจ้าหรือว่านำเราห่างเหินพระเจ้าอันนี้สำคัญนะคะนานแค่ไหนแล้วที่เราไม่ได้อธิษฐานกับพระเจ้าแบบนิ่งๆชีวิตเรามีเรื่องราววุ่นวายมีเรื่องรีบร้อนมีภารกิจมีเรื่องต้องคิดเยอะเลยวางแผนนะคะมีปัญหาวางแผนแก้ไขพระเจ้าให้เราฉลาดด้วยนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยลักษณะการอธิษฐานของเรากับพระเจ้าเนี่ยรีบเร่งด่วนนะคะไม่ได้นิ่งไม่ได้รอคอยนะคะเราอยากให้พระเจ้าช่วยเพราะเราเป็นลูกถูกต้องนะคะแต่พอพระเจ้าจะยังไม่ช่วยยังไม่ทันได้ช่วยเลยนะเราหิวเราหาพ่อหิวข้าวอยากได้โน่นอยากได้นี่เราหิวกระหายเราต้องการพระองค์เราต้องการมีความสัมพันธ์กับพระองค์และพระเจ้าก็ประทานน้ำแก้วหนึ่งเปรียบเสมือนน้ำแก้วหนึ่งให้กับลูกของพระองค์แล้วเราก็หยิบแก้วนั้นมาแล้วก็ดูดไปจึ๋งนึงแล้วเราก็วางรีบไปทำงานรีบไปทำภารกิจของเราเรายังไม่ได้ดื่มให้มันจุใจเลยนะคะมีหลายอย่างที่ทำให้การอธิษฐานของเรานั้นไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงนะคะพระเจ้าเตรียมสิ่งที่ดีให้กับลูกของพระองค์ปัญหามันอยู่ที่เราเปลี่ยนไปหลายอย่างมันทำให้เราเปลี่ยนไปจนเราเนี่ยลืมสังเกตตัวเองนะคะวันนี้คำอธิษฐานที่มีฤทธิ์อำนาจเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเนี่ยมีลักษณะดังต่อไปนี้นะคะประการที่1เป็นคำอธิษฐานที่ยกย่องและให้เกียรติพระเจ้านะคะในข้อที่9ถึงข้อที่10นะคะข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์เราเรียกพระเจ้าพระเจ้าพระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่แสนดีสำหรับทุกคนของพวกเราไม่ใช่แค่เราคนเดียวนะคะบางทีลูกๆมีพ่อนะคะบางทีก็จะรู้สึกลำเอียงรักลูกคนนี้มากรักลูกคนน้อยน้อยลำเอียงแต่สำหรับพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของทุกๆคนเท่าๆกันรักเท่าๆกันนะคะลักษณะของคำอธิษฐานเราจะมองพระเจ้าเป็นพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และมีความรักสำหรับทุกคนในปฐมกาลบทที่1ข้อ1บอกว่าพระเจ้าเนี่ยทรงสร้างทุกอย่างหลายครั้งลักษณะของการคำอธิษฐานของเราเนี่ยไม่ได้ยกย่องพระเจ้าเจอพระเจ้าปุ๊บก็อธิษฐานขอเลยเพราะว่ามันเดือดร้อนมากเส้นยาแดงผ่า8แล้วมันบีบคั้นหัวใจเหลือเกินพระเจ้าพระองค์เข้าใจนะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้เราเนี่ยไม่ได้สงบและจดจ่อที่ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่มากพระองค์จะเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างที่ซ่อนไว้ให้กับลูกของพระองค์แต่ว่าทำไมชีวิตเราวุ่นวายเหลือเกินไม่นิ่งนะคะวันนี้ขอให้คำอธิษฐานของเรานั้นที่จดจ่อที่ความยิ่งใหญ่การทรงสร้างของพระเจ้าพระองค์ทรงสร้างโลกนี้จากสิ่งที่ไม่มีพระเจ้าสร้างทุกอย่างแล้วพระองค์ทรงสร้างมนุษย์เราจึงได้รับการอุปถัมภ์จากพระเจ้านะคะพระองค์ทรงสร้างเรารู้จักเราต้องเอาเรามาอยู่ตรงนี้สถานการณ์นี้
เดินมาถึงจุดนี้อายุเท่านี้เจอเรื่องนี้เจ้ารู้จักรู้ใจเราด้วยนะคะบางทีเรามาอธิษฐานเนี่ยเราก็จดจ่อที่ปัญหาแต่เราไม่ได้จดจ่อที่พระเจ้าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเรามองที่ปัญหานะคะพระเจ้ายิ่งใหญ่แต่เราก็ขังตัวเองไว้ในกรงเราก็จะเห็นพระเจ้าในบางมุมเท่านั้นจริงๆแล้วพระเจ้ายิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะเข้าใจด้วยเท่าที่พระองค์ทรงเปิดเผยเรารับได้แค่นั้นและมีอีกมากมายที่พระองค์จะเปิดเผยให้เรารู้สำหรับคนที่แสวงหาพระองค์นะคะคนที่เปิดใจให้กับพระองค์พระเจ้าผู้ทรงสถิตในสวรรค์มีเดชานุภาพเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างพระองค์ทรงมีฤทธิ์อำนาจแบบ powerfulทรงฤทธิ์อำนาจมากทรงกำลังมากมีอำนาจที่ไม่จำกัดทรงปกครองเหนือทุกสิ่งทรงมีอิทธิพลทรงเข้มแข็งพระองค์ไม่เคยอ่อนแอทรงมีประสิทธิภาพมีแสนยานุภาพเราต้องตระหนักว่าเรากำลังอธิษฐานกับพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์เราไม่ได้ไปคุยกับคนเล็กๆน้อยๆเรากำลังคุยกับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นจิตใจของเราจะต้องเปิดออกรับความยิ่งใหญ่รับความรุ่งเรืองรับการเปิดเผยของพระเจ้านะคะอย่าให้ความรีบร้อนหรือปัญหาต่างๆมาขัดขวางการรับรู้ของพระเจ้าเราจะต้องเอาฝาที่มันปิดไว้ออกและเปิดใจให้กับพระเจ้านะคะและพระองค์จะบอกเราทุกครั้งที่เข้าหาพระเจ้าคำอธิษฐานของเราควรจะได้จดจ่อและเห็นการเปิดเผยความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะในพระธรรมฮีบรูบทที่1ข้อที่3ได้บอกว่าพระองค์เนี่ยทรงค้ำจุนสิ่งทั้งปวงไว้ด้วยพระวจนะอันทรงฤทธานุภาพของพระองค์ทุกอย่างที่พระเจ้าทรงสร้างพระองค์ให้เป็นไปพระองค์ทรงอวยพรพระองค์ทรงให้มันเป็นไปอย่างนั้นไม่มีอะไรเสียหายพระองค์ทรงพยุงไว้ในพระธรรม2โครินธ์บทที่6ข้อที่18บอกว่าเราเป็นดั่งบิดาของพวกเจ้าพวกเจ้าเป็นบุตรชายบุตรหญิงของเราพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทั้งสิ้นตัดดังนี้พระเจ้าบอกว่าท่านทั้งหลายเป็นบุตรชายบุตรหญิงของเราพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทั้งสิ้นตรัสดังนี้เป็นยังไงคะเรามาหาพระเจ้าพระเจ้าที่ยอมรับเราพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เป็นบิดาของเราพระองค์ไม่ได้เป็นเฉยๆพระองค์ทรงรักและพระองค์ทรงเตรียมสิ่งที่ดีให้กับลูกของพระองค์ด้วยนะคะเรามั่นใจในความสัมพันธ์ที่พระเจ้าทรงมอบให้เราอาจจะไม่ได้ดีพร้อมทุกอย่างแต่พระเจ้ารักเราด้วยความรักนิรันดร์ถึงแม้ว่าบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าไม่สมควรที่จะได้รับแต่พระเจ้าก็จะให้เรารักเราอย่างที่เราเป็นนะคะทุกครั้งที่เรามาหาพระเจ้าพระองค์ทรงรักเราพระองค์ทรงรอเราอยู่ที่เดิมนะคะคำอธิษฐานของเราควรจะสรรเสริญยกย่องพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ใหญ่กว่าตัวเราใหญ่กว่าปัญหาบางทีพี่น้องใช้เวลาในการสรรเสริญพระเจ้ายิ่งใหญ่เราไม่ได้จดจ่อปัญหาลืมไปเลยนะคะความทุกข์ความกังวลมันหายไปนี่คือฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเข้ามาครอบครองในชีวิตของเรานะคะทำให้ความกลัวความกังวลหายไปจากชีวิตอีกอย่างหนึ่งก็คือให้เรายำเกรงพระเจ้าเป็นองค์จอมเจ้านายเพราะว่าพระองค์ทรงสถิตในฟ้าสวรรค์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ในสวรรค์พระเจ้ายิ่งใหญ่ในชีวิตของเราเราควรให้พระเจ้าเป็นองค์จอมเจ้านายคำอธิษฐานของเรายกย่องพระองค์เป็นองค์จอมเจ้านายเวลาเราจะอธิษฐานเราก็ต้องปรึกษาพระองค์ไม่ให้พระองค์เสียชื่อถูกไหมคะเราต้องให้เกียรติพระองค์เป็นองค์จอมเจ้านายยึดมั่นในความสัมพันธ์กับพระเจ้าไม่มีสิ่งใดที่จะทำลายให้เราเนี่ยไม่เป็นลูกของพระเจ้าได้พระองค์ให้เราเป็นลูกผ่านพระเยซูคริสต์เมื่อเราล้มลงในความบาปพระเยซู
ลงพระเจ้ารักเราส่งพระเยซูมาในโลกเพื่อนำเราคืนดีกับพระเจ้าเพราะฉะนั้นไม่มีอำนาจใดที่จะตัดเราจากการเป็นลูกของพระเจ้าได้เลยไม่มีเลยแม้แต่ความคิดของเรานะคะพระเจ้ายอมรับเราเราต้องยินยอมให้พระเจ้าเป็นองค์จอมเจ้านายในชีวิตเราในข้อที่10บอกว่าให้เราให้เกียรติพระเจ้าเรายกย่องพระเจ้าผู้สมควรได้รับคำยกย่องเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เราควรให้เกียรติพระเจ้าด้วยนะคะในข้อ10บอกว่าให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกคำอธิษฐานของเราควรที่จะให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จในสวรรค์เป็นอย่างไรในแผ่นดินโลกให้เป็นไปอย่างนั้นเป็นความปรารถนาของพระเจ้าเหนือความปรารถนาของเราเมื่อเราอธิษฐานเราจะให้เกียรติพระเจ้าได้อย่างไรพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อท่านเกิดผลมากไม่ใช่เกิดผลน้อยเกิดผลมากนำความชื่นชมยินดีเมื่อผลไม้เมื่อปลูกผลไม้หนึ่งต้นแล้วมันไม่ออกลูกเลยเป็นยังไงคะใส่ปุ๋ยรดน้ำเป็นพรวนดินมันไม่เกิดลูกเลยเป็นยังไงมันไม่ได้เป็นประโยชน์เลยตัดทิ้งพระเจ้าได้รับเกียรติเมื่อเราเกิดผลมากเมื่อเรามีผลเมื่อเราปลูกต้นไม้แล้วมันมีผลมากๆชื่นชมยินดีคนดูแลก็ได้รับเกียรติพระเจ้าได้รับเกียรติเมื่อชีวิตเราเกิดผลมากเราต้องมีความปรารถนาในคำอธิษฐานของเราเนี่ยควรมีลักษณะให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จมากกว่าเป้าหมายในชีวิตของเราเป็นการสำแดงให้ทุกคนเห็นซึ่งแตกต่างจากคนอื่นที่ไม่เชื่อพระเจ้าเขาอธิษฐานเข้าตัวเองใครเดือดร้อนช่างมันอธิษฐานเผื่อความเดือดร้อนอธิษฐานขอให้ได้คนเดียวขายของได้กำไรเราไม่ได้สนใจคนอื่นเลยนะคะพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเป็นอย่างนั้นพระองค์ต้องการให้น้ำพระทัยของพระเจ้าความชื่นชมยินดีได้เต็มล้นนะคะมีเสียงสรรเสริญพระเจ้าในสวรรค์ในแผ่นดินโลกก็ให้ทุกคนนั้นได้รับพระพรและสรรเสริญพระเจ้านะคะขอให้คำอธิษฐานของเราคำอธิษฐานที่จะมีประสิทธิผลมากไม่ใช่อธิษฐานยาวๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับอธิษฐานสั้นๆสละสลวยพูดจาเพ้อพูดจาดีไม่ใช่แต่ว่าเรานิ่งเป็นคำอธิษฐานที่นิ่งและจดจ่อที่ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าประการต่อไปนะคะคำอธิษฐานที่มีฤทธิ์อำนาจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะ1ประการที่ผ่านไปคือเราต้องรู้จักพระเจ้าอย่างที่พระองค์เป็นนะคะประการที่สองคือเป็นคำอธิษฐานที่มีความเชื่อและขอบพระคุณมีความเชื่อและขอบพระคุณคู่กันนะคะในพระธรรมฮีบรูบทที่11ข้อที่6ได้กล่าวไว้ว่าถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระองค์พระเจ้าไม่ได้เลยเพราะว่าผู้ที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าได้นั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานความประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์เมื่อเราอธิษฐานผู้อธิษฐานต้องมีความเชื่อว่าพระเจ้าทรงพระชนเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงฟังพระเจ้าองค์นี้รักและห่วงใยเราเป็นพระเจ้าที่ไม่ได้ตายเป็นพระเจ้าที่ให้ความหวังพระองค์จะประทานบำเหน็จให้กับทุกคนที่แสวงหาพระองค์แสวงหาพระองค์นะคะพี่น้องไม่ใช่แสวงหาคำตอบแสวงหาพระองค์แสวงหาน้ำพระทัยของพระองค์แสวงหาในสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยพอใจในตัวเราพระองค์ต้องการความสัมพันธ์กับเราในพระธรรมสดุดีบทที่23นะคะบอกว่าพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเลิศในมัทธิวบทที่11ข้อบทที่6ข้อที่11บอกว่าขอประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ในวันนี้นะคะและในพระธรรมสดุดีบทที่23บอกว่าพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเลิศพระองค์เราขอ
การช่วยเหลือขอวัตถุดิบขอสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของเราต่อพระผู้สร้างทุกอย่างผู้เป็นเจ้าของทุกอย่างขอต่อพระองค์ขอโดยตรงไม่ต้องเอาดอกไม้ทูบเทียนไปให้ขอโดยไม่ต้องอาศัยทำความดีขอก็คือขอเพราะเราจะต้องอยู่ให้ได้ในการดำรงชีวิตปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตก็คืออาหารและพระเยซูมีอาหารให้กับเราคือพระวจนะที่ดำรงชีวิตในชีวิตของเราทำให้เรานั้นได้ผูกพันกับพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่พระองค์ทรงเป็นผู้ตอบคำอธิษฐานเตรียมสิ่งที่ดีเลิศให้กับเรานะคะเราจึงไม่ขัดสนในสิ่งที่ดำเนินชีวิตไม่ขาดเลยนะคะไม่เคยขาดสนเลยพระองค์จะนำเราไปริมน้ำแดนสงบพระองค์ทรงรู้ว่าเราเหน็ดเหนื่อยพระองค์ทรงรู้วิธีที่จะทำให้เราเนี่ยพักสงบพระองค์ทรงรู้ว่าเราเจอหลายอย่างมันเครียดมันตึงพระองค์มีวิธีทำให้เราสงบสุขไม่ใช่ไปนอนไม่ใช่ไปดูหนังไม่ใช่ไปดูอินเทอร์เน็ตไม่ใช่ไปสปาไม่ใช่อะไรทั้งนั้นแต่พระองค์มีวิธีที่จะทำให้เราสงบได้ภายใต้ปัญหาภายใต้พายุภายใต้ความกดดันที่ถาถมเข้ามาพระองค์ทรงมีฤทธิ์อำนาจที่จะทำและช่วยให้เราสงบได้พระองค์ทรงรู้ว่าสถานที่ใดเหตุการณ์ใดทำให้เราสงบพระองค์ทรงจัดเตรียมสำรับให้กับเราต่อหน้าต่อตาศัตรูพระองค์จะดูแลเราไม่ให้เราเนี่ยอับอายเรามีศัตรูเรามีการต่อสู้เรามีการแย่งชิงนะมีการต่อสู้ในธุรกิจมีการแข่งขันกันสูงนะคะและพระเจ้าเตรียมการเลี้ยงดูให้คนเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้จริงๆเราคุมอะไรไม่ได้สถานการณ์แต่พระเจ้าทรงจัดเตรียมการเลี้ยงดูให้กับเราในธุรกิจของเราเราสู้ใครไม่ได้ทุนเราก็น้อยเวลาเราก็น้อยทรัพยากรเราก็น้อยเราสู้ใครไม่ได้เลยแต่พระเจ้าทรงจัดเตรียมการเลี้ยงดูให้กับเราเอเมนไหมคะคำอธิษฐานของเราอยู่บนพื้นฐานที่พระเจ้าทรงพระชนอยู่พระเจ้าฟังเราและพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งการจัดเตรียมพระองค์สามารถนะคะไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องเดือดร้อนอธิษฐานแล้ววางใจและขอบพระคุณพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ช่วยเราแน่พระองค์สัญญาว่าพระองค์จะไม่ทอดทิ้งเราเลยในพระธรรมสดุดีบอกว่าพระองค์ทรงปกป้องเราด้วยไม่ใช่แค่จัดเตรียมเท่านั้นพระองค์ทรงปกป้องเราในยามที่เราเดินในหุบเขาเงามัจจุราชคือเดินในอันตรายไม่มีใครช่วยเราได้ในอันตรายตรงนั้นอาจจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยอันตรายตรงนั้นอาจจะเป็นเรื่องของการเจ็บป่วยอันตรายตรงนั้นอาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่พระเจ้าทรงรู้ว่าชีวิตเราอยู่ในวิกฤตจริงๆมันอันตรายมนุษย์ไม่สามารถช่วยได้พระเจ้าเท่านั้นช่วยได้อยู่ในอำนาจมืดอยู่ในการโจมตีบางอย่างและเราอยู่ในความหวาดกลัวและเราช่วยตัวเองไม่ได้สิ่งเหล่านั้นมันเกินมันกำลังทำลายชีวิตเราทำลายจิตใจของเราพระเจ้าทรงปกป้องคาถาและทานพระกรพระองค์จะอยู่กับเราพระองค์จะนำเราให้ผ่านหุบเขางอมัจจุราชพระองค์จะอยู่กับเราเราจึงขอบคุณพระเจ้าได้ขอบคุณขนาดไหนขอบคุณได้ในทุกกรณีเวลาพระเจ้าอวยพรเราก็ขอบคุณได้เวลามีปัญหาเราก็ขอบคุณได้เพราะอะไรเพราะในปัญหานั้นพระเจ้าใหญ่พระเจ้าเตรียมทางออกในปัญหานั้นเรากำลังเรียนรู้กับพระเจ้ามากขึ้นในปัญหานั้นเรารู้เลยว่าไม่ใช่มนุษย์ที่จะช่วยเราคือพระเจ้าเท่านั้นบางสถานการณ์คนอาจจะรับปากว่าจะช่วยเราแต่พอถึงจุดหนึ่งเขาก็อ่อนแอน่าจะทำให้เราเสียความรู้สึกแต่พระเจ้าไม่ทำให้เราเสียความรู้สึกเลยพระองค์ไม่เคยทำให้เราท้อแท้และผิดหวังไส้ตะเกียนที่ริบหรี่แล้วพระองค์จะไม่ดับเวลาเราเจอปัญหากดดันมากๆพระองค์ทรงเราลมพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เข้าใจเรานะคะเข้าใจสภาพความอ่อนแอของจิตใจของเราด้วยนะคะ
นี่คือการที่คำอธิษฐานของเราเปลี่ยนแปลงพอพระเจ้าทรงพระชนอยู่เราจึงขอบคุณพระเจ้าได้เรายังมีความหวังในพระเจ้านะคะประการต่อไปนะคะคำอธิษฐานที่มีพลังทำให้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้นะคะก็คือจะเป็นคำอธิษฐานที่มีการสารภาพบาปและรับความรักของพระเจ้าสารภาพบาปและรับความรักของพระเจ้าสองอย่างคู่กันนะคะสารภาพอย่างเดียวแต่ไม่รับความรักเราก็ไม่เปลี่ยนนะคะสารภาพอย่างเดียวไม่รับความรักพระเจ้าก็คือการลงโทษตัวเองสารภาพและรับความรักของพระเจ้าคือพระคุณของพระองค์นี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้านะคะตัวอย่างสองคนชัดเจนก็คือยูดาสและเปโตรทำผิดเหมือนกันทำผิดต่อพระเยซูเหมือนกันแต่ว่าเปโตรรับพระคุณยูดาสไม่รับพระคุณในข้อ12 14 15นะคะบอกว่าและขอทรงยกบาปผิดของพวกข้าพระองค์เหมือนพวกข้าพระองค์ยกโทษบรรดาผู้ที่กระทำผิดต่อข้าพระองค์ขอพระเจ้าทรงยกโทษบาปผิดของพวกข้าพระองค์เหมือนพวกข้าพระองค์ยกโทษให้กับบรรดาผู้ที่ทำผิดหลายๆคนที่ทำผิดกับเราตรงนี้มีเงื่อนไขเราจะได้รับการยกโทษเมื่อเรายกโทษให้คนอื่นนะคะทุกคนเนี่ยล้วนมีโอกาสที่จะทำผิดพลาดนะคะและทุกคนต้องการได้รับโอกาสครั้งที่สองและครั้งที่สามอยู่ที่นี่เชื่อว่าทุกคนคงไม่มีใครที่ไม่เคยทำผิดข้าพเจ้าก็เยอะวันหนึ่งก็หลายครั้งนะคะบางครั้งก็ละเลยบางครั้งก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่ว่าคนของพระเจ้าเมื่อเราทำผิดบาปเราจะรู้สึกไม่สบายใจนะคะเพราะว่าความบาปไม่ใช่ลักษณะของพระเจ้านะคะพระองค์ทรงดีงามเพราะฉะนั้นลูกของพระเจ้าทำบาปไม่ได้เลยทำไม่ได้ก็คือไม่ได้นะคะพระเจ้าไม่อนุญาตและเราก็ทำไม่ได้ถ้าเราไปเผลอทำเราก็จะไม่มีความสุขเพราะว่าพระเจ้าที่อยู่ในเรานั้นก็จะทำให้เรานั้นฟ้องมีเรื่องฟ้องเพราะว่าทางลักษณะของพระเจ้าคือความบริสุทธิ์นะคะคำสารภาพคำอธิษฐานที่มีการสารภาพหมายความว่าเราจะไม่อธิษฐานเหมือนฟาริสีที่คิดว่าตัวเองดีแล้วนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้นำฟาริสีเนี่ยเป็นผู้นำรู้เยอะนะคะเขาอวดตัวเองเวลาเราสารภาพกับพระเจ้าจริงใจพระบิดาว่าไม่มีใครไม่ทำผิดถ้าเรารู้สึกว่ามีอะไรสารภาพไหมถามตัวเองถ้าเราบอกว่าไม่มีไม่ได้นะคะพระบัมพีบอกว่าไม่มีใครที่ไม่ทำบาปมีคนที่บริสุทธิ์เพียงผู้เดียวคือองค์พระเยซูคริสต์นะคะมาตรฐานของพระเจ้าสูงมากเราทำไม่ได้รู้ว่าดีไม่ทำก็คือบาปเลยนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถทำดีได้ตลอดเวลาถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีโอกาสทำพลาดเพราะฉะนั้นเราเองก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องการโอกาสจากพระเจ้าเหมือนกันตรงนี้บอกว่าต้องมีคำอธิษฐานที่แบบสารภาพเราก็ไม่สมควรเราเป็นคนที่เคยทำบาปและสมควรที่จะได้รับการพิพากษาลงโทษแต่ว่าพระเยซูคริสต์มาตายและลบล้างความผิดให้กับเราแล้วไม่พระองค์ไม่ได้เรียกร้องความดีแค่เชื่ออย่างเดียวง่ายมากเชื่ออย่างเดียวนะคะและเงื่อนไขก็คือผู้ที่จะรับการยกโทษต่อพระเจ้านะคะเงื่อนไขในข้อ12บอกว่าข้อ14บอกว่าถ้าพวกท่านให้อภัยการล่วงละเมิดเพื่อนมนุษย์เขามาทำไม่ถูกต้องกับเราพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะให้อภัยการล่วงละเมิดของพวกท่านด้วยนะคะข้อ15บอกว่าถ้าพวกท่านไม่ให้อภัยการล่วงละเมิดของเพื่อนมนุษย์เราไม่ยกโทษให้กับเขาพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ไม่ส่งให้อภัยการล่วงละเมิดของพวกท่านเหมือนกันเราต้องการได้รับการยกโทษจากพระเจ้าแต่เราไม่ให้อภัยคนอื่นจิตใจอย่างนี้เป็นจิตใจที่พระเจ้าไม่ยกโทษให้นะคะไม่ได้รับสิ่งดีจากพระเจ้าเลยนะคะ
และเราถ้ายกโทษให้เขาอ่ะแต่อารมณ์มันยังขุ่นมัวอยู่จะทำยังไงก็ไม่ใช่กำลังของเราไงคะพี่น้องในหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อที่เก้าบอกว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิ้นถ้าเพียงแต่เราสารภาพความบาปของเรานะไม่ได้จากสาเหตุอะไรเลยนะคะพระองค์ลูกทำบาปเพราะคนเนี้ยมากดดันไม่ได้ไปแจ้งความผิดคนอื่นไม่ปิดให้ความผิดไปตกกับคนอื่นนะคะถ้าเราสารภาพบาปความผิดของเราอะไรไม่สามารถทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้ไม่ต้องไปอ้างคนอื่นไม่ต้องอ้างสาเหตุของเราเพราะเราทำไม่ได้ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตามเราทำไม่ได้พระองค์สัตย์ซื่อพระองค์ทรงรู้ใจพระองค์ทรงรู้จักพระองค์ทรงรู้จริงไม่มีอะไรซ่อนเร้นเราจะทำอะไรเนี่ยบางทีเราจะทำอะไรเรารู้เลยว่าเรามีความซ่อนเร้นเราเป็นลูกพระเจ้าที่ฉลาดแต่บางครั้งเนี่ยเราก็มีบางเรื่องซ่อนเร้นนะคะพระเจ้าทรงรู้พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมมนุษย์ไม่เที่ยงธรรมตัวเราก็ยังไม่เที่ยงธรรมแต่พระเจ้าทรงเที่ยงธรรมพระองค์จะยกโทษบาปสำหรับคนที่สารภาพบาปของตัวเองและพระองค์จะชำระนิสัยไม่ดีความคิดไม่ดีต่างๆออกไปจากชีวิตของเราเลยนี่คือฤทธิ์อำนาจความจริงใจของพระเจ้าการเปิดการยอมรับทำให้พระเจ้าเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราบางทีเรามีปัญหาเราก็จะอธิษฐานพระเจ้าเปลี่ยนคนที่ทีโอ้ยมาอีกแล้วจะเดินไปฝั่งนี้ไม่อยากจะเจอหน้าเลยเดินคนละฝั่งดีกว่าอึดอัดแต่หน้าก็ยิ้มแต่ทั้งในลึกๆเดือดปุปุปุรู้ไหมว่าทำผิดไม่เคยขอโทษสักคำเลยแล้วกำลังอธิษฐานกล่าวโทษเหมือนฟาริสีอีกแล้วโอ้โหพระเจ้าก็เราเป็นคนเรามีอารมณ์เรามีความรู้สึกเราไม่ต้องโกหกเฟกจริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่อย่างอื่นไม่ได้มาจากพระเจ้าเรารู้สึกแย่ก็คือแย่ขอพระเจ้ายกโทษด้วยไม่ไหวรับไม่ได้รับสภาพไม่ได้จริงๆยังไม่ใช้หนี้เลยยังจะมายืมต่ออีกมันมีอะไรหลายอย่างที่พระเจ้ายกโทษให้ไม่ได้ระบายให้พระเจ้าฟังไม่ต้องไประบายกับเขานะคะจะสร้างบาดแผลให้กับเขานะคะระบายให้พระเจ้าฟังซึ่งพระเจ้าทรงรู้แล้วพระองค์จะช่วยเราเองพระองค์ไม่ปรารถนาให้เราเนี่ยเก็บความรู้สึกโกรธเครียดแค้นขมขื่นนะคะจากคำพูดของคนเนี่ยมันจะมาทำร้ายเรามันก็จะใช้คนที่เรารักนี่แหละนะคะบางทีเขาก็ไม่ตั้งใจหรอกเราก็ต้องสารภาพบาปพระเจ้าสารภาพบาปช่วยด้วยนะคะพระเจ้าทรงรักเราเราต้องรู้ว่าพระเจ้ารักเราและรักเขาเท่ากันพระเจ้ารักเราทุกคนเท่ากันพระองค์รักคนบาปเท่ากันพระองค์รักคนทำดีมากทำดีน้อยเท่ากันทำผิดน้อยทำผิดมากพระเจ้ารักเท่ากันและพระเจ้าไม่ปรารถนาให้เราเนี่ยอยู่ในความบาปอยู่ในอารมณ์ของความบาปอยู่ในความขมขื่นเมื่อเราได้รับการยกโทษจากพระเจ้าพระองค์ทรงรักเราขนาดไหนในยอห์นบทที่3ข้อที่16บอกว่าพระองค์รักมากจนประทานพระบุตรที่รักของพระองค์องค์เดียวเนี่ยลงมาในโลกเพื่อที่จะให้เราทุกคนเนี่ยได้หลุดพ้นจากสภาพของการอยู่ในบาปหลุดพ้นจากสภาพของการถูกทำร้ายจิตใจหลุดพ้นจากความขมขื่นหลุดพ้นจากการถูกไร้ค่าทุกๆอย่างที่ไม้กางเขนที่แห่งนั้นเราได้รับพระคุณของพระเจ้าได้รับความรักของพระเจ้าเราต้องตระหนักและสำนึกอยู่เสมอในพระคุณของพระเจ้าที่ไม่กังเขนเราได้รับและทุกคนก็สมควรได้รับในเอเฟซัสบทที่4ข้อที่32บอกว่าจงเมตตาและสงสารเห็นใจกันและกันให้อภัยต่อกันเหมือนที่พระเจ้าทรงให้อภัยแก่ท่านในพระคริสต์
พระองค์ให้อภัยเราไม่ใช่ความดีงามของเราแต่ว่าความดีงามขององค์พระเยซูคริสต์เราไม่สามารถเชื่อฟังพระเจ้าได้ 100% แต่อาศัยความดีงามของพระเยซูคริสต์สำเร็จแล้วพระองค์เชื่อฟังจนตายบนไม้กางเขนเพื่อเราเพราะฉะนั้นพระคุณคนที่จะสามารถอภัยให้คนอื่นได้เนี่ยเขาจะจดจ่อที่พระคุณของพระเจ้าที่ไม้กางเขนและความรักนั้นน่ะจะหลั่งไหลสู่จิตใจของเราและไหลไปสู่คนอื่นมันเป็นธรรมชาติของพระเจ้าลูกของพระเจ้าจะมีนิสัยแห่งการให้อภัยไม่ช่างจดจำความผิดทำผิดมาแล้วเดี๋ยวพระเจ้าก็เปลี่ยนแปลงชีวิตเขาความผิดของเขาไม่กระทบจิตใจของเรานะคะผู้ที่รับการอภัยจากพระเจ้าและรับความรักความรับของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตเนี่ยจะมีอนุภาพแห่งการให้อภัยออกไปและเขาจะไม่ทำร้ายจิตใจคนอื่นเลยถึงแม้ว่าเขาจะได้รับสิ่งที่ไม่สมควรมาโดนกระทำไม่สมควรแต่จิตใจที่พระเยซูให้มันเกิดใหม่เขาจะหลุดพ้นจากการทำร้ายคนอื่นนะคะในตัวอย่างมัทธิวบทที่18ข้อ23ถึง35นะคะเป็นตัวอย่างของเจ้าองค์หนึ่งในสวรรค์จะคิดบัญชีกับทาสนะคะแล้วก็เรียกทาสคนนั้นเข้ามาแล้วก็คิดบัญชีแล้วเขาและถ้าพระเจ้าองค์นั้นก็เลยบอกว่าให้ไปขายลูกขายเมียเนี่ยมาใช้หนี้ทาสคนนั้นก็บอกโอ้ขายก็วิงวอนบอกโปรดเมตตาเถิดยกหนี้ให้เขาเจ้าองค์นั้นก็สงสารก็เลยยกหนี้ให้แล้วก็ปล่อยไปอ่ะเรายกหนี้ให้เจ้าละไม่ต้องมาจ่ายยกหนี้ให้เลยขายหมดทั้งตัวทั้งบ้านก็ไม่สามารถชาตินี้จ่ายไม่หมดแน่ยกให้เมตตาแต่ว่าทาสองค์นั้นเอ้ยแต่ทาสคนนั้นน่ะเดินออกไปอุ๊ยดีใจไม่ต้องใช้หนี้แล้วพี่น้องเป็นยังไงถ้าวันนี้ใครมีหนี้บ้างมีหนี้บ้านหนี้รถหนี้บัตรเครดิตหนี้ทุกอย่างแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องใช้หนี้แล้วนะโอ้โหดีใจทาสคนนี้ก็เดินไปเจอเพื่อนทาสคนนึงที่เป็นหนี้ไปข่มเหงไปเอาหนี้มาจ่ายค่าเดี๋ยวนี้ทุบตีไปบีบคั้นไม่มีจะให้ไปหามาทางไหนก็ได้ถูกบีบคั้นคนเป็นหนี้ไม่ดีนะเจ้าองค์นั้นได้ยินข่าวก็เรียกทาสคนนั้นมาแล้วก็โบยตีแล้วก็สิ่งที่ยกให้เอามาคืนมีชีวิตที่ไม่สมควรได้รับพระคุณแล้วยังไม่ให้พระคุณนี้ไปแก่คนอื่นอีกเห็นแก่ตัวไม่สมควรนะคะเขาไม่ซาบซึ้งในการให้อภัยของพระเจ้าชีวิตไม่เปลี่ยนในพระธรรมโคลสีบทที่1ข้อ8บอกว่าเหนือสิ่งอื่นใดคือจงรักกันและกันให้มากเพราะความรักให้อภัยความบาปมากมายความรักของพระเจ้าที่มาถึงชีวิตของเราพระองค์ยกโทษบาปให้เราและเป็นความรักของพระเจ้านั้นลบล้างบาปมากมายคือมีความปัญหาถนาอย่างแรงกล้าที่จะช่วยให้เขาพ้นจากสภาพนี้มันไม่ใช่ความรักของเราช่วยเขาได้ขนาดที่เขาไม่สามารถที่จะขอโทษเราเลยเราสามารถยกโทษให้กับเขานี่คือความสามารถของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือผลของพระวิญญาณนี่คือคำอธิษฐานที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราวันนี้ถ้าเราอยู่ในสภาพที่กดดันนะคะทั้งในครอบครัวนะคะการเป็นอยู่การเรียกร้องค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านหนี้สินทุกๆอย่างเรียกร้องให้เวลาทุกๆอย่างเราทำไม่ได้ถูกคาดหวังจากสามีถูกคาดหวังจากภรรยาถูกคาดหวังจากลูกๆถูกคาดหวังจากเพื่อนๆถูกคาดหวังจากเจ้านายเราล้มเหลวในชีวิตหลายสิ่งหลายอย่างเราโดนกระทำเราอยู่ในความกดดันในหลายๆอย่างซึ่งเมื่อเราอธิษฐานถ้าเราไม่ได้รับการปลดปล่อยมันตึงนะคะมันน่าสงสารอธิษฐานเสร็จไปนอนก็ยังไปคิดนอนไม่หลับพระเจ้าสร้างกลางคืนให้เราหลับเราควรจะหลับนอนแล้วฝันดีกับพระเจ้าแต่ทำไมอธิษฐานแล้วไม่วางมันก็ยังวิ่งอยู่ในหัวหยุดคิดแล้วมันก็ยังวิ่งอยู่ในหัว
ความสัมพันธ์บางอย่างมันวิ่งอยู่ในหัวพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเนี่ยเก็บความรู้สึกบางอย่างขมขื่นเครียดแค้นโกรธไว้ในชีวิตเวลานี้เป็นเวลาที่เราทั้งหลายจะเข้ามาสำรวจตัวเองเพื่อให้คำอธิษฐานของเรานั้นมีอำนาจที่พระองค์จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราถึงเวลาที่เราจะต้องปล่อยมือของเราออกจากมีดเรากำลังกำมีดที่บาดมือมีดแห่งความเจ็บปวดมีดแห่งความขมขื่นมีดของความอาฆาตแค้นอยากเอาคืนทุกอย่างเรากำมีดแล้วมีดนั้นบาดเราบาดเข้ามาในใจทำลายชีวิตของเราไม่ใช่คนอื่นเขาทำนะคะแต่เราไปกำมีดวันนี้พระเจ้าให้เราเนี่ยปล่อยมีดปล่อยมือออกจากมีดซะนี่เป็นอำนาจใจใหม่ที่พระเจ้าให้เราปลดปล่อยตัวเองคือการยกโทษการปลดปล่อยคือการยกโทษเมื่อเราปลดปล่อยพระเจ้าจะมารักษาบาดแผลที่เราโดนกระทำมีดที่บาดมือเราความรู้สึกที่เจ็บปวดเราต้องปล่อยมือด้วยการยกโทษแล้วพระเจ้าจะเข้ามารักษาสภาพจิตใจของเราที่รู้สึกย่ำแย่โดนข่มเหงโดนกดดันพระองค์จะเติมเต็มพระองค์จะรักษาสิ่งที่มันเป็นแผลเป็นในชีวิตของเราความรู้สึกพระองค์จะรักษาให้หายทั้งสิ้นเลยพระเจ้าองค์นี้ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐพระองค์ทรงมีวิธีที่จะรักษาเยียวยาของเราด้วยนะคะเพียงแต่เราอธิษฐานด้วยความจริงใจจริงใจเท่านั้นพระเจ้าจะยกโทษให้กับเราและรับความรักของพระเจ้าในเอเฟซัสบทที่2ข้อ8ข้อ9เรารอดโดยพระคุณไม่ใช่ความสามารถที่เราทำเราไม่สามารถโอ้อวดเหมือนกับพวกฟาริสีได้เลยนะคะเขาทำได้ทุกอย่างเขาโอ้อวดเราไม่โอ้อวดพระเจ้าปรารถนาที่จะช่วยเราเรารับมาโดยพระคุณของพระเจ้าใน1ยอห์นบทที่4ข้อที่8บอกว่าผู้ที่รักผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักความรักเป็นคุณสมบัติของพระเจ้าเป็นคุณสมบัติของคริสเตียนเป็นคุณสมบัติของลูกของพระเจ้านะคะในมัทธิวบทที่24ข้อ12บอกว่าความรักของคนจำนวนมากเนี่ยเยือกเย็นลงเพราะความอธรรมได้แผ่กว้างออกไปในยุคนี้ความรักรักกันแต่ปากรักกันแบบเซฟตัวเองมันเยือกเย็นลงแต่ความรักของพระเจ้านั้นจะมีพลังมากขึ้นในโรมบทที่13ข้อที่10บอกว่าความรักไม่ทำอันตรายต่อเพื่อนบ้านเพราะฉะนั้นความรักจึงเป็นสิ่งที่ทำให้บัญญัติสำเร็จอย่างครบถ้วนความรักจะทำให้บัญญัติทำสำเร็จอย่างครบถ้วนเพราะในความรักจะมีพลังในการที่จะทำทุกอย่างตามพระคำพระเจ้าเพราะความรักที่มีต่อพระเจ้าและมีความสามารถรักคนที่ไม่น่ารักนี่คือความรักของพระเจ้าโดยที่ไม่มีตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเป็นความรักเป็นความปรารถนาดีต่อเพื่อนบ้านคือความปรารถนาดีต่อคนอื่นแม้ว่าเขาทำไม่ดีแต่ลูกของพระเจ้าปรารถนาดีต่อเขาในพระธรรม1ยอห์นบทที่4ข้อที่16บอกว่าเหตุฉะนั้นเราจึงรู้และวางใจในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราเราต้องวางใจพระเจ้าทรงเป็นความรักและผู้ที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้าและพระเจ้าก็อยู่ในผู้นั้นวันนี้คุณภาพความรักของเราเป็นยังไงคะเรารักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความคิดไหมหรือว่าเรารักตัวเองมากกว่าพระเจ้าเราเข้าหาพระเจ้าด้วยความรักยกย่องพระเจ้าไหมหรือว่าเราปรารถนาแต่ความเดือดร้อนของตัวเราเองความรักของพระเจ้าที่เข้ามาในชีวิตของเราทำให้เราอยู่เฉยไม่ได้เวลาเราได้รับสิ่งที่ดีเป็นยังไงคะพี่น้องจะนั่งเฉยไหมคะคนเอาของขวัญมาให้เราอะของขวัญที่มีค่าที่สุดเอาทองมาให้เราจะเงียบกริบหรือเปล่าคะเราต้องดีใจมีความสุขใช่ไหมคะเราได้รับสิ่งดี
แล้วเราก็จะยิ้มกับทุกคนเราได้รับความสุขคนที่มีความสุขเท่านั้นถึงจะให้ความสุขกับคนอื่นได้คนที่ไม่ได้รับความรักจากพระเจ้าเขาไม่สามารถเลยนะคะเพราะว่าคนดีก็จะเอาคลังทรัพย์ที่ดีๆที่เก็บไว้ในสมองประสบการณ์ดีๆเนี่ยแบ่งให้คนอื่นแต่คนที่ไม่มีประสบการณ์เลยมีประสบการณ์เศร้าเหงาทุกข์เครียดเขาก็จะเอาสิ่งนี้มาให้คนอื่นแล้วจะทำให้สังคมไม่น่าอยู่ความรักที่เป็นเจ้าให้เรามาจะทำให้เราอยู่เฉยไม่ได้วันนี้พระองค์ทรงมาตายเพื่อเรานี่คือข่าวดีที่สุดข่าวดีที่สุดนะคะดีมากกว่าเราได้เงินอีกพระเยซูมาอยู่กับเราแล้วแล้วพระองค์ทรงรักทุกคนและพระองค์ปรารถนาให้เรานั้นนำการเปลี่ยนแปลงเริ่มจากตัวเรานะคะเราไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นเริ่มจากตัวเราก่อนเมื่อเราเปลี่ยนแปลงก่อนและคำอธิษฐานและการกระทำของเรานั้นจะดีกับทุกคนและเราจะมีอิทธิพลต่อคนรอบข้างเราคำอธิษฐานของเรานั้นจะไม่มีพลังและฤทธิ์อำนาจเลยถ้าเราไม่เริ่มทำบางอย่างในการตอบสนองพระคำพระเจ้าวันนี้เป็นโอกาสดีนะคะที่คริสต์มาสนี้นะคะเป็นคริสต์มาสแห่งสันติสุขเป็นคริสต์มาสแห่งการชื่นชมยินดีอยากจะเชิญชวนพี่น้องให้ตอบสนองพระคำของพระเจ้านะคะให้เราเริ่มทำบางอย่างให้คำอธิษฐานของเรานั้นเป็นเหมือนกับการกระทำของเราให้เราระลึกถึงใครควรชีวิตของเรานะคะว่าชีวิตของเราเนี่ยเราเคยทำให้คนอื่นเสียใจบาดเจ็บผิดใจหรือเปล่าซึ่งทุกคนเคยได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีมันไม่ดีจริงๆนะคะแต่บางครั้งคนอื่นก็ทำเราและบางครั้งเราก็ทำกับคนอื่นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะคะวันนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรดเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้เราได้เห็นบางมุมในชีวิตที่มันที่พระเจ้าต้องการเข้ามาเปลี่ยนแปลงเราให้เราใช้เวลานี้ในการตอบสนองนะคะให้เราโดยเฉพาะคนที่ทำให้เราเจ็บปวดใจนะคะให้เราระลึกถึงคนเหล่านั้นและให้เราใช้เวลานี้ที่จะยกโทษให้กับเขาโดยที่เขาไม่สามารถมาขอโทษคุณได้เลยนะยกโทษให้เขาไปก่อนเลยเพื่อเราจะทำถูกต้องกับพระเจ้าและอธิษฐานเผื่อเขานะคะเพราะว่าพระเจ้าทรงรักเขาเพื่อเราเองจะอยู่ในจุดที่พระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงเราเพื่อเราจะเหมือนพระองค์ให้เราใช้เวลานี้อธิษฐานเผื่อคนที่ท่านไม่ชอบคนที่ทำร้ายท่านนะคะคนที่กดดันท่านให้เราใช้เวลานี้อธิษฐานสารภาพบาปที่เราไม่สามารถรักเขาได้ให้เรายกโทษให้กับเขาฮาเลลูยาพระบิดาเจ้าค่ะในเช้าวันนี้เราขอตอบสนองต่อพระคำของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นความรักและวงปรารถนาให้คำอธิษฐานที่เล็กๆน้อยของเรานั้นพระองค์เจ้าค่ะในหัวใจจากก้นเบื้องหัวใจของเราทั้งหลายพระองค์ทรงแทรกแซงและวงปรารถนาที่จะให้เรามีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเหมือนพระองค์มีความรักเหมือนพระองค์มีหัวใจที่ให้อภัยเหมือนพระองค์พระองค์เจ้าค่ะขอพระองค์ทรงช่วยเราที่จะยกโทษให้กับทุกคนที่ทำให้เราเจ็บกายปวดใจพระองค์เจ้าค่ะวันนี้เราขอยกโทษให้กับคนเหล่านั้นเราขอแบมือออกจากมีดที่เรากำไว้ทำร้ายเรานั้นพระองค์เจ้าค่ะมีดนี้ได้หลุดออกไปขอพระเจ้าทรงมาเข้ามารักษาแผลใจความกดดันพระองค์เจ้าค่ะที่ทำให้เรานั้นไม่มีความสุขทำให้ชีวิตของเราติดขัดขอพระองค์ทรงเข้ามาลบล้างความผิดขอพระองค์ทรงเล่าลมจิตใจของเราพระเจ้ามนุษย์ไม่สามารถรักษาใจเราได้แต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์เป็นแพทย์ผู้ประเสริฐเป็นพระเจ้าที่เข้าใจเราเป็นพระผู้เลี้ยงที่ดีเลิศพระองค์ทรงรู้ว่าเราไม่สบายใจและมีความเจ็บช้ำน้ำใจพระองค์เจ้าค่ะขอพระองค์ทรงโปรดให้ความบีบคั้นนั้นออกไปจากชีวิตของเราทุกคนที่นี่พระองค์เจ้าค่ะขอปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระพระองค์เจ้าค่ะที่เราจะเป็นลูกของพระองค์เป็นลูกที่ได้รับความรักของพระเจ้าที่เราจะเดินไปกับพระองค์ด้วยความไว้วางใจพระองค์เจ้าค่ะไม่มีอำนาจบาปใดที่จะอยู่ในชีวิตของเราได้อีกต่อไปพระองค์เจ้าค่ะขอพระองค์เสด็จเข้ามาในชีวิตและครอบครองชีวิตของเราพระองค์เจ้าค่ะขอช่วยให้เราได้วางใจพระเจ้าด้วยสุดใจของเราให้เราเห็นพระองค์และเดินในความยิ่งใหญ่ของพระองค์ขอพระเจ้าทรงจุงเราไปพระองค์เจ้าค่ะให้เราอยู่ในแผนการของพระเจ้าอย่าให้เราจมปากอยู่กับอดีตจมปากกับความรู้สึกย่ำแย่
พระองค์เจ้าค่ะเราเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่เป็นคนที่พระเจ้าทรงอวยพรรักและหวงแหนเป็นแก้วตาดวงใจของพระเจ้าเป็นคนที่เต็มไปด้วยความรักเช้าวันนี้เราขอรับความรักของพระองค์เข้ามาในใจของเราขอเทความรักอันไม่ที่สิ้นสุดนั้นมาเนื้อชีวิตของเราด้วยพระองค์เจ้าค่ะให้เราเป็นคนใหม่ในพระองค์ในช่วงคริสต์มาสนี้พระองค์เจ้าค่ะให้เราสามารถที่จะไปทำดีกับคนที่ไม่น่ารักให้เขาเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราให้เขาเห็นพระเจ้าในตัวของเราพระองค์เจ้าค่ะใจของเราจะแกร่งขึ้นไม่เหมือนเดิมเราจะมีพลังที่จะทำสิ่งที่ดีให้กับคนที่ไม่น่ารักพระเจ้าความรักที่พระเจ้าให้เรานั้นจะเปลี่ยนแปลงคนอื่นขอบคุณพระองค์คำอธิษฐานของเรานั้นจะเป็นความปรารถนาดีต่อผู้คนรอบข้างจะเป็นความรักที่ส่งมอบออกไปสิ่งดีๆเขาจะได้จากเราพระองค์เจ้าค่ะแล้วขอบคุณพระองค์สำหรับความรักที่เข้ามาและการเปลี่ยนแปลงนี้ขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอยากจะเชิญพี่น้องยืนขึ้นแล้วเราจะร้องเพลงนี้ด้วยกันนะคะเราได้วางใจในพระเจ้าเราจะไม่วางใจในความสามารถเราเองฉันได้วางใจในพระเจ้าเดินไปกับพระองค์ทรงประทานบทเพลงมีบทบังฟ้าพายุร้ายใครจะให้ไหวไหวฉันได้วางใจในพระเจ้าไม่เคยตกใจกลัวพระทรงเป็นเพื่อนที่ได้ไว้วางใจฉันจะเดินตามไปฉันได้วางใจในพระเจ้าผู้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงได้วางใจในพระเจ้าเดินไปกับพระองค์ฉันได้วางใจในพระองค์ทรงประทานบทเพลงได้วางใจในพระเจ้าไม่เคยตกใจกลัวเราสมเป็นเพื่อนที่ได้ไว้วางใจและไม่เคยเลวร้ายไม่ว่าแห่งใดๆถึงอยากลำบากมากเพียงใดฉันจะเดินตามนะคะอาจจะมีความสัมพันธ์บางอย่างที่ไม่ถูกต้องและเราเองยังไม่ได้แก้ไขดุจใจวันนี้พระเจ้าได้ให้ใจใหม่ที่ทรงพระอนุภาพแก่เราทั้งหลายแล้วไม่ว่าพี่น้องที่อยู่ทางบ้านหรืออยู่ที่นี่นะคะอย่าจะดุจใจให้พี่น้องได้ตอบสนองอาจจะมีบางคนที่เราจะต้องไปขอโทษนะคะอาจจะเป็นคนในครอบครัวอาจจะเป็นเพื่อนนะคะพระองค์ทรงแคร์ความรู้สึกของเราและพระองค์ปรารถนาให้เราแคร์ความรู้สึกของทุกคนที่อยู่รอบตัวเราด้วยถ้ามีโอกาสหนุนใจให้พี่น้องได้กล่าวคำขอโทษต่อคนที่อยู่ในครอบครัวหรือเพื่อนสนิทนะคะหรือทุกๆคนขอโทษก่อนนะคะขอโทษเป็นการให้เกียรติเขาและสำหรับวันนี้นะคะพี่น้องที่มาครั้งแรกนะคะและปรารถนาที่จะได้รับการยกโทษบาปจากพระเจ้าและให้พระองค์เนี่ยมาสร้างให้ความรักของพระเจ้ามาสร้างชีวิตใหม่ขอเรียนเชิญพี่น้องทางด้านหน้านะคะมีไหมคะค่ะแล้วสำหรับพี่น้องนะคะที่มีความปรารถนาที่อยากจะรับคำอธิษฐานในเรื่องของจิตใจสภาพของจิตใจนะคะที่
อยากจะได้รับความรักและสามารถให้อภัยหรือท่านกำลังเผชิญบางอย่างที่หัวใจของท่านเนี่ยรู้สึกว่าหนักหน่วงนะคะถ้าท่านต้องการรับคำอธิษฐานพี่น้องสามารถเดินมาทางด้านนี้ของที่ประชุมได้นะคะเดี๋ยวจะมีผู้นำอธิษฐานเผื่อพี่น้องนะคะค่ะเราจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันนะคะพี่น้องทุกท่านนะคะ